ดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับสดๆฮะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะเวลาดีๆ10โมงถึง11โมงรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทางไทย CCTV ครับคุณผู้ชมช่องทางการรับชมฮะจาน PSI นะครับ Big 4ช่อง123นะครับ GMZ ช่อง58นะครับรวมถึงฝากกดไลค์และติดตามที่ Facebook ฮะไทย CCTV นั่นเองนะครับวันนี้เช่นเดิมฮะรายการมั่งมีสีสุขฮะของเรานะเรื่องราวโหราศาสตร์นะครับใครมีเรื่องที่ไม่สบายใจในแต่ละวันวันนี้เปิดดูเราแล้วก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาในเบรกที่3ได้แน่นอนฮะวันนี้วันอังคารพบกับบรมครูนักวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนครับอาจารย์กวิทลอดเลืองสวัสดีครั้งครับสวัสดีครับมาคุยกันต่อเนาะวันนี้เรื่องราวของพระพรหมพระผู้สร้างนั่นเองคุณผู้ชมนะอาทิตย์ที่แล้วเราคุยไปเยอะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาลงดีเทลเรื่องราวต่างๆขององค์ท่านศาสตราวุธต่างๆและแต่ละทิศนะครับที่จะไหว้มีความหมายอย่างไรครับล้วนแล้วไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยคือองค์พระพรหมเนี่ยนะครับจุดเด่นของท่านก็ต้องมีสี่พระพักตร์เพราะฉะนั้นเวลาทำพิธีเนี่ยเราจะต้องเป่าสังเนี่ยสี่ครั้งพอเราบรรเลงเพลงพรหมเนี่ยนะต้อนรับท่านเนี่ยพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีเนี่ยหรือคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องเป่าสังสี่ครั้งปกติเวลาเราสวดบูชาเทพต่างๆเนี่ยเราจะเป่า3ครั้งใช่ปกติแต่พอมาถึงองค์พระพรหมเนี่ยนะเราต้องเป่าสัง4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นขององค์พระพรหมเนี่ยก็คือพระพักตร์ทั้ง4ทิศลักษณะของพระองค์แล้วก็มีพระกรพระกรนะครับคุณผู้ชมนะข้างข้างละ4ใช่มั้ยฮะพระกรข้างละ4ก็เป็น8เป็น8ครับแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะมีทางอินเดียเนี่ยบางทีเขาก็มีพระพักตร์เดียวนะพระพักตร์เดียว2พระกรอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะมี4พระพักตร์4กรอะไรก็แล้วแต่การปั้นนะฮะแต่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยพระพรหมนิพพานเป็นผู้ที่มีความเมตตาเพราะฉะนั้นจะต้องมี4อย่างที่เป็นหลักอันที่1คือรูปคำครับผมในรูปคำเห็นมั้ยฮะในรูปคำอันนี้นะรูปคำนะรูปคำนะครับน้องๆจับรูปคำนี่หมายถึงอะไรครับรูปคำนี้ก็หมายถึงความเมตตาเพราะฉะนั้นการสวดภาวนาต่อพระพรหมเนี่ยรูปคำก็จะแผ่ความเมตตาไปยังสรรพสิ่งต่างๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรูปคำที่องค์พระพรหมท่านถืออยู่เนี่ยก็หมายถึงส่งความเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกระทั่งมวลมนุษย์ชัดเจนฮะอันที่สองคือดอกบัวดอกบัวบัวนะครับอันนี้ก็อันนี้ท่านไม่ได้ถือนี่ผมก็เลยมาชี้ให้ดูว่าถ้ามีดอกบัวอยู่ในพระหัตถ์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดอกบัวหมายถึงความสวยงามของธรรมะหรือความดีงามก็หมายความว่าต้องการท่านพระองค์พระพรหมดอกบัวเนี่ยต้องการให้มนุษย์ทำความดีเพราะดอกบัวนี่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่มีดอกบัวอยู่ในพระหัตถ์นะฮะก็ถือว่าจุดมุ่งหมายต้องการให้มนุษย์เนี่ยบริสุทธิ์หรือทำความดีทำสิ่งดีงามเมตตาต่อผู้อื่นเสมอนะครับต่อไปก็เป็นคัมภีร์ในคัมภีร์นะฮะคัมภีร์ก็ลักษณะยาวๆนะในพระหัตถ์ข้างนี้ถือคัมภีร์คัมภีร์คือหมายความว่าองค์พระพรหมต้องการให้มนุษย์เนี่ยตั้งอยู่ในความดีความชอบชัดเจนทำความดีนะฮะแล้วก็ศึกษาบทสวดโยคะอะไรพวกนี้นะเพื่อมุ่งตรงขึ้นไปสู่พระผู้เป็นเจ้าคัมภีร์นะครับอันที่4ก็คือหม้อกะลัดหม้อกะลัดหม้อกะลัดหรือหม้อน้ำหม้อน้ำอยู่ข้างหน้าท่านนะฮะครับผมหม้อน้ำนะพระพักนี้นะครับครับอันนี้นี่ก็หมายความว่ามันเป็นลักษณะของหม้อที่เขาไปตักน้ำในแม่น้ำคงคาเอาไปใช้ในพิธีกรรมที่บูชาเทพต่างๆก็หมายถึงว่าพระองค์ท่านก็มีหม้อกะลัดหรือหม้อน้ำเนี่ยไปตักน้ำเอาไว้ทำบูชาทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะชัดเจนอันนี้ก็เขาก็จะมีการเพิ่มหอยสังใช่ไหมหอยสังนี่ก็มีการเป่าให้เกิดขับไล่สิ่งชั่วร้ายการเป่าสังหนึ่งครั้งเนี่ยสถานที่อะไรต่างๆถ้าเกิดว่าดูแล้วคนในสถานที่นั้นทะเลาะ กันบ่อยกิจการไม่เจริญก้าวหน้าเราจะต้องเป่าสังเพื่อไล่ขจัดอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายถูกไหมครับส่วนอันนี้คาถาครับผมคาถานี้ก็เหมือนกับว่าเอาไว้เป็นอาวุธของท่านเอาไว้ตีอะไรต่ออะไรนะเป็นอาวุธนะครับจักรนี่ก็เหมือนกันมีจักรจักรอันนี้ก็เอาไว้ตัดคอเอาไว้
ตัดสิ่งชั่วร้ายคนที่มาเป็นศัตรูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแว่นแก้วแว่นแก้วแว่นแก้วนี่ก็เอาไว้ส่องดูความประพฤติของมนุษย์ดูทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ลักษณะนี้ก็ถือว่าท่านจะรู้หมดว่ามนุษย์เนี่ยทำความดีความชั่วอะไรนี่นุ่มแบนแก้วนะครับครับผมนอกจากนั้นก็อาจจะมีธนูมีหอกนะฮะหรือมีดาบมีมีดมีกริดแล้วแต่จะปั้นใช่ไหมหรืออาจจะเป็นช้อนที่ตักน้ำมันเนยใส่ลงไปในกองไฟก็ได้นะฮะมีเครื่องดนตรีก็มีนะพรหมบางทีอาจจะมีเครื่องดนตรีอยู่ในพระหัตถ์ก็อันนี้เป็นการเพิ่มเวอร์ชั่นเข้าไปให้ดูศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแต่หลักที่สำคัญคือ1ลูกประคำสองดอกบัว3คัมภีร์4ก็คือหม้อน้ำหรือหม้อกะลัดอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้4เป็นหลักนอกนั้นจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปทีนี้นะครับพระพรหมท่านมียานพาหนะประทับไหมฮะเวลาองค์พระพรหมไปไหนเป็นคำถามที่ดีมากถูกไหมฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอย่างนี้เวลาท่านไปไหนเนี่ยท่านจะประทับหงประทับหงส์หงเพราะอะไรถึงต้องเป็นหงส์ฮะหงส์นี่เป็นสิ่งที่ดีงามสง่าแล้วก็หงส์นี่จะเป็นอย่างคนจีนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเหล่งหงส์ไหมเหล่งหงส์เล้งมังกรหงส์หงส์แล้วก็เหล่งหงส์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าหงส์เนี่ยเป็นยานพาหนะที่องค์พระพรหมเนี่ยท่านจะเสด็จไปไหนท่านก็ประทับหงส์นะรวมกระทั่งพระชายาของท่านพระสุรัสวดีก็ประทับหงส์แล้วก็นกยูงก็ได้อันนี้หมายถึงพระชายาพระชายาของท่านเนี่ยองค์สุรัสวดีเนี่ยแล้วก็เกิดจากท่านเสกขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นคู่กันแต่ว่าเวลารูปองค์พระพรหมเนี่ยไม่ค่อยนิยมมีองค์พระสุรัสวดีคู่มันท่านจะวางเดียวๆมักจะไปอยู่กับเขาเรียกว่าตีระมูติก็คือมีองค์พระศิวะมีองค์พระพรหมนะฮะองค์พระนารายณ์แล้วก็องค์พระนารายณ์สามเทพเนี่ยจะอยู่คู่กันสามองค์เรียกว่าตีระมูตินะครับชัดเจนครับคุณผู้ชมเนาะวันนี้ฮะเราคุยเรื่องราวของพระพรหมพระผู้สร้างนะครับต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่วันนี้เราจะมาเน้นเรื่องราวของการกราบไหว้นะฮะพระพรหมแล้วก็เรื่องเครื่องสังเวยต่างๆย้อนนิดนึงฮะความสำคัญของพระพรหมนิดนึงฮะเผื่อหลายๆคนไม่ได้ดูวันอังคารที่แล้วครับป๋าครับผมความสำคัญตั้งที่ไหนอย่างไรนิยมองค์พระพรหมจะนิยมตั้งในสถานที่กว้างๆใหญ่ๆนะครับที่บริเวณกว้างๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็หันพระพักได้สี่ทิศเลยคนที่จะมาไหว้เนี่ยจะต้องวนทั้งสี่พระพักวนตามเข็มนาฬิกาก็คือเอามือขวาเป็นหลักมือขวาเป็นหลักแต่นี่แต่ละพระพักหมายความว่าไงนะครับพักคนที่ไปขอพรองค์พระพรหมเนี่ยถ้าคุณไหว้ตรงทิศองค์พระพักด้านหน้าด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะขอพรเรื่องอะไรน่าสนใจครับก็จะเป็นการขอพรให้ท่านช่วยในเรื่องอาชีพการงานการงานมันหยุดชะงักอะไรเงี้ยไปขอพรท่านนะฮะหรือไปบนท่านบนบานศาลกล่าวนะฮะในเรื่องการเรียนการศึกษาจะสอบเอ็นทานสอบเอ็นทานหรือว่าสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตต้องถวายต้องจุดธูป16ดอกทิศหน้านะทิศหน้านี่16ดอกธูป16นะครับถวายดอกไม้หอมดอกไม้หอมดอกไม้หอมนี่ก็เป็นพวกดอกมะลิดาวเรืองได้ไหมดอกดาวเรืองนะดอกโมกอะไรพวกนี้นะได้หมดนะฮะดาวเรืองนี่นิยมกันมากดาวเรืองพวงมาลิมาลินี่ก็ได้นะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเอาดอกรักก็ได้นะตกลงไหว้พระพักข้างหน้านี่ก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงานการสอบการเรียนการศึกษาการเรียนการแข่งขันการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งวันนี้ละเอียดเลยคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังวนไปทางนี้วงขวาก็มาไปทางพักทางขวาพักขวาครับผมหรืออาจจะเรียกว่าทิศตะวันออกก็ได้นะครับผมจะขอเรื่องอะไรพวกนี้นะพวกที่เดินที่เรื่องที่ดินนะสังหาริมทรัพย์จะขายทุ่งขายที่คอนโดได้หมดเลยนะซื้อบ้านขายบ้านนะครับผมอะไรพวกนี้นะแม้กระทั่งซื้อรถขายรถบางทีทำไมอยากจะขายรถสักคันก็อยากจะได้รถสักคันทำไมซื้อไม่ได้สักทีอะไรทำนองนี้ก็ไปไหว้ทางทิศด้านขวานี่คือเน้นเลยไปถึงไปไหว้ทางนี้เลยนะทางนี้เลยที่ตอนออกและจุดธูปเท่าไหร่ครับผมนะอันนี้ก็จุดธูป36ดอกโอ้36นะคนที่ทวงหนี้ไม่ได้โอ้ทำไมไม่บอกฮะอยู่ด้วยกันมาหลายปีมีลูกหนี้แล้วทวงไม่ได้สักทีจัดเลยผัดโน่นผัดนี่ไปไหว้ทางทิศตะวันออกครับผม36ดอกนะ36ดอกดอกไม้ก็เหมือนเดิมครับผมนะดอกไม้หอมๆดอกดาวเรืองดอกมะลินะทวงหนี้ได้นะฮะแล้วก็ซื้อขายที่ดินสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับแลนด์แอนด์เฮ้าส์หรือว่าคอนโดมิเนียม
ทำอะไรหมู่บ้านจัดสรรไหว้พระพักทางทิศตะวันออกโอเคชัดเจนทางทิศใต้หรือด้านหลังด้านหลังฮะด้านหลังนี่เป็นเรื่องของสุขภาพเช่นไม่สบายอยากจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเป็นโรคน้นโรคร้ายอะไรต่างๆไปขอพรท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่านานีพักพระพักด้านหลังนะหรือว่าทางทิศใต้ก็สีนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องคู่ชีวิตคู่เฮ้ยทำไมเขาไม่รักเราไปขอเรื่องความรักความรักเรื่องคู่ด้านหลังนะคุณผู้ชมนะคนที่ไม่ได้แต่งงานนะมาจากเกาหลีมาจากประเทศจีนมาขอพรองค์พระพรหมเทรวันแล้วทำไมปรากฏว่าได้แต่งกลับไปได้เจอเนื้อคู่ไหว้ทางทิศด้านหลังแต่ทุบเท่าไหร่ฮะอยากจะให้แม่คุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องหายป่วยเจริญรุ่งเรืองทำสัญญากับใครนะฮะความมั่นคงในชีวิตไม่มีเลยก็มาว่าด้านหลังด้านหลังนี่แบ็คไงแบ็คความมั่นคงถูกไหมฮะชัดเจนทูบ39ดอก39ดอกทูบ39ดอกบวกดอกไม้หอมบวกดอกไม้หอมก็ดาวเรืองนี่แหละดอกมะลินะฮะแต่นี่มาทางด้านทิศตะวันตกพระพักด้านนี้ตรงข้ามกับทิศตะวันออกอันนี้อยากจะมีอยากรวยใช่ไหมอยากรวยพวกชอบเสี่ยงเสี่ยงวันที่1กับวันที่16หวยวิทยาตาไม่ใช่ลอตเตอรี่ทำนั้นถูกไหมฮะ1กับ16อยากมีโชคมีลาบเสี่ยงโชคแล้วกันหันว่าไม่มาไหว้มาขอพรทางทิศด้านนี้ด้านตะวันตกครับถูกไหมฮะนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างไอ้ระวันนี้ก็ด้านชิดรั้วน่ะอะไรเงี้ยนะขอลาบลอยลาบลอยการเสี่ยงดวงนะของแล้วก็สิ่งที่ได้โดยบังเอิญนะฮะหรือว่าคุณอยากจะไปกู้เงินใครก็ไหว้ได้นะฮะครับผมออเดอร์สินค้า อยากจะได้ใช่ไหมไหว้ทางทิศตะวันตกนะที่เรื่องดีที่สุดคือยากมีลูกใช่ไหมแต่งงานมาตั้งนานตั้งนานได้ลูกไม่มีบุตรสืบสกุลก็มาขอพรพระพักทางด้านทิศตะวันตกนี่ครับผมก็เดินวนเดินเนี่ยตามเข็มนาฬิกาแล้วก็มาหยุดที่ไหว้ฝั่งนี้มาหยุดตรงนี้ฝั่งนี้นะครับครับผมแต่ตั้งนโม3จดข้างหน้านะทูบกี่ดอกล่ะทูบเท่าไหร่ฮะทูบองค์นี้ก็เมื่อกี้เท่าไหร่3เท่าไหร่39ครับอันนี้ยังอันนี้แค่ใช้แค่19ดอกอ๋อ19ทีนี้19ดอกนะ19ครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าการแก้บนพระพรหมบนได้มั้ยบนได้บนได้แก้บนด้วยอะไรครับผมตุ๊กตาช้างโอ้ทำไมต้องเป็นตุ๊กตาช้างช้างเนี่ยพระพรหมท่านชอบนะครับผมประขี่ไปไหนจะไหนก็ได้นะเป็นบริวารตัวใหญ่พระพรหมท่านองค์ใหญ่นี่ใช่ไหมผ้าพรมลัยเจ็ดสีเจ็ดศอกผ้าเจ็ดสีเจ็ดศอกที่ยาวมากนะคุณเจ็ดศอกพรมลัยยาวเลยนะและที่ได้ผลมากที่สุดคือถวายละครลำแก้บนละครเคยไปหลวงพ่อโสธรไหมครับเราไม่ขาดเลยลำกันแล้วพระพรหมเนี่ยปรากฏว่าพระพรหมโรงแรมเอสเอราวันเนี่ยปรากฏว่าลำกันทั้งวันทั้งคืนเลยมันมีอยู่คราวหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งยังไงครับมีเป็นเรื่องที่ฮือฮามากไม่ทราบว่าคนสมัยนั้นลืมกันหรือยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งยังไงฮะไปขอว่ารางวัลที่หนึ่งถ้าถูกจริงๆถ้าพระพรหมท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆของรางวัลที่หนึ่งแล้วจะลำแก้บนด้วยการเปลือยกายคุณพระลงหนังสือพิมพ์นะเรื่องนี้เรื่องจริงนะคุณแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกครับคุณพระถึงเวลาแก้บนทำยังไงห่อหุ้มหรือไม่ติดติดม่านก็จะติดแสลงพลาสติกหมดเลยสี่ทิศเชียร์ชาติแล้วลำโอ้เห็นไหมโอ้โหนี่มีอยู่มีเรื่องจริงมีเรื่องจริงนะลงหนังสือพิมพ์ด้วยลงหนังสือพิมพ์ทีมงานฮะช่วงพักเบรกนะฮะเดี๋ยวครุ๊ปนึงฮะอยากเห็นฮะรางวัลที่หนึ่งเลยนะรางวัลที่หนึ่งโอ้โหชัดเจนคุณผู้ชมนะนี่เพียงแค่คร่าวๆนะทิศในการไหว้จะส่งผลดีอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาป๋าทีนี้มาเรื่องราวของเรียกว่าเครื่องเส้นไหว้แล้วเครื่องเส้นไหว้จะไหว้อย่างไรนะให้ถูกพิธีนะครับควรจะมีของคาวได้หรือไม่นะครับรวมถึงเราจะคุยกันถึงพระพรหมที่แยกเอราวัณทำไมคนหลายๆ10ล้านคนถึงมาไหว้แล้วประสบความสำเร็จฮะช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ